อบโอ่งนครปฐมโอ้โหยำโคตรโหดในตำนานยำสาดิษกะละมังทะลุโอ้โหใช่ก็คือวันที่11วันสุดท้ายถ้าใครดูคลิปนี้แล้วอยากมาให้รีบมาให้ทันนะคะของเมื่อกี้เราเดินลันทูและของเยอะมากแล้วก็เสียงจะค่อนข้างดังมากอาจจะแบบอาจจะต้องเอาไว้ใกล้ๆได้อย่างนี้เลยนี่เริ่มจากอะไรอ่ะทาหูแต่ว่าบอกเลยว่าพรีเซนเตชั่นทุกที่อ่ะอลังการมากเริ่มกันเลยค่ะนี่ขนมลาที่ต้องเคยรู้จักแน่เลยอะไรอ่ะเป็นขนมที่แบบว่าเป็นประเทศฝั่งใต้เขาจะไว้แบบว่าไหว้งานชิงเป็ดกันขนมลารสชาติต่างกันไหมคะอันนี้จะเป็นแบบนิ่มค่ะอ๋อนี่แบบนิ่มอันนี้แบบกรอบเอาแบบกรอบแล้วกันค่ะเอาหนึ่งอันค่ะขออนุญาตจ่ายแบงค์พันได้ไหมคะพี่ทอนใช่ไหมคะขอบคุณค่ะไม่ต้องใส่ถุงค่ะขอบคุณค่ะอ๋อขอบคุณค่ะนี่เขาให้ชิมก่อนขนมลาชิมสิชิมมากนี่เป็นขวัญใจขนมลาเอาขนมจีบบิ๊กยักษ์20บาทค่ะชิ้นใหญ่ๆบะเลอร์เบลอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอุ๊ยร้านนี้ต้องแวะป่ะค่ะสวัสดีค่ะเอาแม่ลบอยู่เหรอแม่จะเองอ๋อสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกหลานยำอะไรอร่อยสุดในร้านคะแม่จะยำซาดิทให้ลูกก่อนนะคะยำซาดิทเหรอคะได้ค่ะได้ค่ะเอายำซาดิทค่ะอันนี้เป็นยำประกอบนะลูกแม่ยำมะม่วงสายยาแม่คือยำซาดิทนะคะนี้อ๋อนี่คือสายยาแม่ใช่ค่ะใจใจลูกค้าโอ้โหใส่ชามเท่าไหร่คะ50บาทจ้ะ50บาทเท่านั้นยำโคตรโหดในตำนานยำซาดิษกะละมังทะลุเจ๊แดงเล็กคอมเมนต์มีราดนี่บอกโอ้ยแซ่บไม่ไหวจ้าขอบคุณค่ะแม่ฝากด้วยนะลูกหลานยินดีค่ะคุณแม่ที่หลังหนูจะไม่จุดประทัดค่ะหนูจะเรียกแม่แดงไปยำที่หน้าศาลเจ้าอะไรของนางเนี่ยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะผัดซีอิ๊วยังกินได้บ่อยแต่ที่หากินไม่ค่อยได้จะต้องมากินงานพวกนี้คือมีกะทิมีชมพูพุทธผัดมาม่ามาม่าดีกว่ามามาม่าป่ะผัดมาม่าเอามาม่าค่ะนี่สมัยตอนเราเด็กๆอ่ะจะ10บาทใช่ไหมตอนนี้ไม่เด็กแล้วนะตอนนี้ไม่เด็กแล้วจ้าตอนนี้โตบิ๊กบูมมากมีฉายาที่คุณเพื่อนๆชอบเรียกกันเจ้าแม่โอเวอร์แอคติ้งเอ้ยอะไรกันอะไรกันก็แค่กินทำหน้าเฉยเฉยเองปกติขอบคุณค่ะ20บาทครับเอาช้อนต้มอันนี้อะไรอ่ะนมปั่นหรอนมปั่นเอาไหมเอาโอริโอปั่นค่ะโอริโอปั่นดิบกินเยอะเยอะเท่าไหร่คะ30 บาทมีราดซอสช็อกโกแลตให้ด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ30 บาทโอ้ย30บาทสบายสบายน้ำมะพร้าวปรั่นไม่เป็นไรหรอกเรามะพร้าวด้วยใช่อันนี้ฝากฝากก่อนเอาน้ำมะพร้าวปั่นค่ะ1แก้วค่ะอุ๊ยมีวุ้นมะพร้าวด้วยอ่ะเอาวุ้นมะพร้าวด้วยแล้วกันค่ะลูกนึงเท่าไหร่คะ75 บาท105 บาทค่ะขอบคุณค่ะอุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะหมูย่างน้ำตกลงตัวนู้นเนี่ยกินมาดูมาดูสวัสดีค่ะขายยังไงคะมาละ10 บาทนี้เป็นอันนี้เป็นอะไรคะหมูปลาครับหมูปลาอันนี้เป็น
เราเอาหมูปลาป่ะเอาหมูปลานี่ดูดิคือเขาจะเป็นแบบน้ำจิ้มอย่างนี้เลยคือชุบมาแล้วชุบน้ำจิ้มมาแล้วเป็นปลาแบบนี้เราเอาชิมอันนี้2ไม้ค่ะไส้อีก2ค่ะโอ้โห40บาท40บาทนะคะแล้วคือผักสดไม่อั้นข้างหน้าอันนี้หยิบผักได้เลยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะเขาก็จะมีกระหล่ำมีมะระมะระมะระมาลุมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออใช่พอแล้วอยากลองชิมอันนี้ป่ะอันนี้แหละหางหมูอบโอ่งนครปฐมเฮ้ยเอาดิเราไม่เคยกินแบบหางหมูอบโอ่งนครปฐมอ่ะขายยังไงคะมีเป็น220ค่ะเป็นชิ้นจะมี160กับ180 160กับ180เราจริงๆเราอยากกินอันเล็กแต่ว่าเราอยากดูเขาสับอ๋อโอเคอุ๊ยมันดูน่ากินนะเนี่ยต้นติดสะโพกเป็นอร่อยที่น้ำจิ้มอร่อยที่น้ำจิ้มเหรอคะเดี๋ยวชิมเลยอันนี้เท่าไหร่ครับ160บาทโอเคขอบคุณค่ะอุ๊ยดูดิอุ๊ยเรามาเพิ่มโคลลาเจนเพื่อร่างกายกันค่ะน้ำจิ้มเขาบอกเด็ดที่น้ำจิ้มคิดอย่างเดียวในหัว อย่ามีบุญได้กินตอนร้อนถ้าได้กินตอนร้อนน่าจะแบบฟินมากชิมชิมให้ชิมอยากกินตอนร้อนใช่ไหมเป็นยังไงหนังกรอบฟูมากแล้วมันนิ่มๆแกชิมเป็นไงน้ำจิ้มขาดนิดๆนิดเดียวรสป่ะน้องอยากกินตอนร้อนหรอพี่รสป่ะมันนิ่มมากแล้วน้ำจิ้มมีกลิ่นขาดนิดๆป่ะใช่ผัดไข่5บาทกินไหมกินครับเอา4ชิ้นค่ะขอแบบเกียมๆค่ะไม่ๆค่ะขอบคุณนะคะไปค่ะอุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะคุณรอดคุณเกียรติสักหน่อยดีกว่าแน่รอละ10บาท40บาทค่ะขอบคุณค่ะทุกคนงานยาวมากเดินเมื่อยอ่ะล่าสุดที่เดินอย่างเงี้ยก็คืออารมณ์แบบนครพระปฐมเจดีย์อ่ะใช่อยากชานเธอเขาพูดทุกเลยแต่ว่าคิดแบบความที่มันเรียกให้เราหยุดอ่ะมันอยู่ตรงที่เขามาเพิ่มวิปครีมเอากลิ่นนึกว่ากลิ่นนี่ข้าวโพดเป็นเมนูที่ไร้โปรตีนแต่เรายอมใช่ค่ะโอ้ my god คือวิปครีมเยอะกว่าข้าวโพดอีกอ่ะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้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 ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะว้ายเป็นไงเป็นไงเป็นไงบัตเตอร์ครีมหรอขออีกถ้วยนึงใส่ริบกินได้ไหมคะริบกินมันจะแบบล้มละเลวแล้วอ่ะเออไม่มีอะไรมาโค่นล้มความพยายามของเขาได้เปิดที่มือแต่เขาก็เต็มไปหมดเลยน้ำที่เด็ดเลยนะที่เด็ดเลยเติมวิปครีมอุ้ยอันนี้มันเนาะครีมต้องครีมต้องพร้อมครีมทุกคนใส่ต่อว้าวหมายละ5บาทน่ากินสุดๆไปเลยจัดไปเลยครับ1ไม้ค่ะโอ้โหล้อเล่นเอา10คน10ไม้เลยโอ้โหอันนี้คือซอสอะไรคะเนี่ยเป็นน้ำชาเพิ่มคุณค่าน้ำชาเพิ่มความฉ่ำนี่ค่ะขอบคุณค่ะไปค่ะทันทาดันทันทานทันทันทานฉ่ำนุ่มเนื้อนุ่มเนื้อฉ่ำร้อนใช่หอยทอด25บาทนี่อันนี้มีแบบมีเครื่องถ้าเป็นทะเลเท่าไหร่คะทะเลลม50อันนี้เท่าไหร่คะ25เอ้ยเอา25ค่ะหอดเดียงค่ะขอบคุณค่ะเอ้ยฝนตกแบบ non-stop ฝนตกแบบไรกันน้ำท่วมสุดยอดเลยค่ะทุกคนเราช้อปปิ้งกันเยอะมากแล้วก็ด้วยความรวดเร็วว่องไวมากๆวันนี้ใช้ตังค์คือเหลือเงินเยอะมากอะเหลือเท่าไหร่ครับวันนี้400กว่าบาทอะฮะจริงๆอุ้ยฉ่ำมากระวังหยดขอดูหน่อยครับนี่กินเลย
หนึ่งสองสามไปโอ้โหไม่เหนื่อยเลยวะฉ่ำแล้วพี่ไม่เหนื่อยไม่ฉ่ำไม่ฉ่ำพอเรามีเนื้อสัตว์แล้วอะไรเนี่ยเราก็ต้องต่อกันเราแบ่งกันกินได้ป่ะกินแบบคนละอย่าง2อย่างได้ป่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาแชร์กันว่าเราชอบอะไรถ้าจะให้โมโหดอ่ะมูก็พอมีในใจแล้วว่าเนี่ยว่าโมจะโหดอะไรจริงอันนี้ยำเจแดงแต่อันนี้ทุกคนต้องกินเอาโรยประกอบมาค่ะชิมแซ่บมากเลยป่ะแซ่บชอบพี่มะม่วงเขาอ่ะเปรี้ยวแล้วเขาเฉาะเองอ่ะไม่ได้ไม่ใช่มะม่วงขูดมะม่วงคือเขาเฉาะแบบเฉาะมีดอ่ะเฉาะมือเปรี้ยวถึงใจเปรี้ยวถึงใจฉ่ำนัวรสชาติถูกนัวหรือว่าเพราะว่าเจเขาเคาะเพราะกระมังแตกปั๊บปั๊บปั๊บเคล็ดลับปั๊มนัวไม่เกี่ยวเลยซาดิกระมังแตกอย่างนี้แหละครับยำมาม่า20บาทผัดมาม่าผัดมาม่า20บาทที่พบเจอได้ตามงานวัดจัดไปอร่อยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือปากมันนี่ดีกว่าครับเรามาปิดท้ายด้วยนี่ทุกคนโมอิ่มแล้วโมค่ะครับพวกเราเรามาซุ่มนุ่มตึ๊ด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 ฉีดยาอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยมาฉีดวินมอเตอร์ไซค์อยู่ที่ก่อนทำหมอใครเปิดก่อนคนนั้นชนะไม่อยากเล่นด้วยหมดแล้วรสชาติเป็นไงอ่ะหวานละมุนก็คือวุ้นเนาะวุ้นแต่ว่ากิมมิคเขาคือแบบอันนี้ได้อันนี้กลับบ้านเลยอะไรเงี้ยเผื่อใครแบบอยากไปเล่นกับเพื่อนต่อเอาไปเป็นปืนฉีดน้ำยาปืนฉีดน้ำมาเรามาชิมกันว่าอะไรอร่อยสุดเดี๋ยวมาโหวตกันโอเคเออหางหมูอร่อยนะหางหมูดีสุดในซีซั่นนี้เฮ้ยเขาเฉลยโพแล้วอะเราโหวตเลยปะล่ะเอาเลยมาอันดับหนึ่งที่คุณชอบมากที่สุด1 2 3หางหมูมันมีทั้งความกรอบแล้วแบบตรงคอลลาเจนอะมันดึงดึงอันดับ2มั้ยอุ๊ยยากฉันรู้มาโอเค1 2 3ข้าวโพข้าวโพข้าวโพน้ำตกข้าวโพย่างน้ำตกครบเลยเนื้อย่างโอ้โหมาฉีกอันดับ3 1 2 3เนื้อย่างเนื้อย่างยำเจ๊แดงครบเลยเนื้อย่างเนื้อย่างยำเจ๊แดงโอ้ยำเจ๊แดงเราลองไปถึงอันดับ5ดูมั้ยอันดับ4เฮ้ยกินไม่ครบเลย1 2 3ยำเจ๊แดงข้าวโพดเจ๊แดงข้าวโพดยำเจ๊แดงข้าวโพดอันดับ5กูยังไม่1 2 3ผัดมาผัดมาทุกคนสังเกตนะว่าถ้าเราอ่ะไม่ตั้งใจกินอ่ะเราจะโหวตไม่ตรงกันเพราะเราโหวตแบบมั่วๆคือวันนี้เราอิ่มแต่ว่าเยอะจริงแต่ว่าเราอยากมาเราต้องมาให้ได้แบบมันต้องมาให้ได้จริงๆถึงแม้ว่าฝนจะตกเราก็ต้องมาเพราะว่าเรารู้ว่างานมันใกล้จะหมดแล้วเราอยากรีบลงคลิปนะเพื่อนๆวันสุดท้ายที่11คือวันนี้ไปนะเพื่อนๆจะต้องกลับไปจัดนิวขอกินนิวยูก่อนเลยเถอะไม่ไหวแล้ว4 ทุ่มแล้วต้องกินนิวยูคุณจะได้ไปสบายนิวยูก่อนนอน2 เม็ดไปเลยนี่ไม่ค่อยได้กินนิวยูโชว์นะเพราะไม่ค่อยได้ถ่ายตอนกลางคืนแต่วันนี้คือ4 ทุ่มแล้วจริง2 เม็ดค่ะไปแล้วค่ะไปค่ะเทคนิคการกินนิวยู